พิธีอัญเชิญพระธรรมกายทองคำประดิษฐานบนยอดโดมมหาธรรมกายเจดีย์วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2542นับจากวันที่ภาพจำลองของมหาธรรมกายเจดีย์ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกเสียงย่ำธรรมเพรีภายในก็ดังกระหึ่มกึกก้องเปลี่ยนลานดินผืนกว้างที่เคยโล่งว่างให้ปรากฏเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเด่นสง่าอยู่เบื้องหน้าความก้าวหน้าของโครงสร้างภายนอกใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนับจากวันตอกเสาเข็มต้นแรกมาจนถึงวันนี้วันอัญเชิญพระธรรมกายทองคำประดิษฐานบนยอดโดมมหาธรรมกายเจดีย์นับว่าเป็นวันสว่างของมวลมนุษยชาติที่สำคัญอีกวันหนึ่งสาธุชนผู้มีบุญจำนวนหลายหมื่นคนต่างร่วมกันกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกดวงใจในวันนี้ล้วนน้อมนึกถึงพระธรรมกายประจำตัวพระปฏิมากรที่สง่างามไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมสายบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีสายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดแน่นในศูนย์กลางกายเพื่อเป้าหมายในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และเมื่อถึงเวลาสว่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำพิธีอัญเชิญพระธรรมกายทองคำประดิษฐานบนยอดโดมมหาธรรมกายเจดีย์คณะสงฆ์และเหล่าผู้มีบุญทุกท่านต่างร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยธรรมกายเจดีย์เจดีย์ตระการสถิตชั่วกาลนานมหาชนนับล้านอัญเชิญสถาปนาธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ธรรมกายเจดีย์เจดีย์ตระการสถิตชั่วกาลนานมหาชนนับล้านมหาธรรมกายเจดีย์เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธามหาชนณที่นี่มีแต่ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญผู้มุ่งมั่นในการสั่งสมบุญบารมีอุทิศกายใจอย่างเต็มที่ไม่หวังผลประโยชน์ต้องการแต่ผลบุญและผลงานแก่พระพุทธศาสนาแล้วถวายเป็นพุทธบูชาควรคู่แผ่นดินนานนับพันปีณที่นี่ไม่มีคราบน้ำตาแห่งความเร่าร้อนมีแต่น้ำตาแห่งความปีติยินดีณที่นี่เป็นศูนย์รวมใจมหาชนทั่วสารทิศกลั่นหยาดเหงื่อทุกหยาดกลั่นอนูแห่งแรงศรัทธาทุกอนูให้เป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่
แล้วกลั่นพลังบุญอันยิ่งใหญ่นี้สวมร้อยเป็นหนึ่งเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์